เจอในดิวิชั่น1ครับยาบินครับเจอกับทางด้านโกลเด้นบอยครับโกลเด้นบอยอยู่ในชุดสีแดงครับยาบินเนี่ยชุดสีน้ำเงินเดี๋ยวก่อนนะฮะมีการแลกเสื้อด้วยเดี๋ยวต้องถอดเสื้อใจเย็นเดี๋ยวยังไม่ได้แข่งครับยาบินนะชนะไป3 แพ้ 1 ครับต้องบอกว่ายามีที่แพ้มา2ที่เคยแพ้ให้กับทีมหัวต้องทำทั้งนั้นครับไม่ได้ธรรมดาดีครับยามินกว่าจะผ่านข้างในได้ไม่ง่ายเราต้องมาดูว่าอายุเฉลี่ยเยอะก็จริงนะสำหรับการดีแต่ต้องบอกว่าประสบการณ์เนี่ยโอ้โหถือว่ามีส่วนช่วยให้กับระบบการเล่นแล้วก็แผนการเล่นของพวกเขาวันนี้มาเจอทีมวัยรุ่นต้องบอกว่าจะวัยรุ่นอย่างตัวเด็กบอยโอ้พลังหนุ่มครับสำหรับตัวเด็กบอยอายุเฉลี่ยผู้เล่น3คนเนี่ย20 ต้นๆเท่านั้นเองถ้าวันนี้มาเจอกับยามีที่ต้องบอกว่าเรื่องประสบการณ์แล้วก็โกมุ่งเรื่องหลายๆคนนะแม่อยู่ในวัยทำงานในบอลวันนี้ที่เจอทางด้านยามีที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใช่ครับโบสแต่เราให้ลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับเกมในวันนี้ของยามีก็ยังไม่มีที่ดีครับเกมที่แล้วก็หายไปแล้วครับพี่เป็นตัวพลิกจังหวะให้กับยามีนะแต่ว่ายังมีที่ดอนครับตัวหลักตัวที่เหลือยังอยู่ค่อนข้างพอเช่นเดียวกับคนเล่นบอยวันนี้ชุดใหญ่เช่นกันครับในแนวลุกยังเป็นโบสแซมแล้วก็เตะครับแบ็คทั้งสองข้างแล้ววันนี้เป็นบอยกับป้องครับเซนเตอร์ฮาร์ดยังเป็นเคครับยืนอยู่แล้วบอยเป็นผู้ถ่ายตัวจริงครับเช่นเดียวกับยาวมินครับยังทิ้งไก่ครับเล่นในแนวลุกกับร่วมกับพีเตอร์ครับเขาบอกว่า2คนนี้เล่นกันเข้าหาลิชัยเป็นอย่างดีงดนั้นเนี่ยเกมสวนกลับไก่ของยาวินเนี่ยมีความเร็วท่านจะสูงเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะสร้างปัญหาให้กับกองหลังคนที่บอยด้วยพอสมควรเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูครับแล้วพี่บิ๊กเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีโอกาสทำประตูเยอะที่สุดในทีมของยาวินเลยครับไปโอ้ยไปไปที่เดียวเลยลูกตามโอ้แล้วหลบ2จังหวะนี้เตะทิ้งมาแซมแล้วจังหวะ2มาแต่กรรมการให้เล่นต่อจังหวะนี้เจตคลองบอลอยู่แล้วลองยิงไกลก็โอ้โหต้องปัดทิ้งครับโอ้ผู้ถ่ายตัวของยามีไม่ไว้ใจนะบอลทำท่านจะเสียใต้คางแล้วก็ต้องปัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับเตะลูกเตะมือแล้วโดนมาหมกทิ้งออกมาได้ครั้งแล้วยามีที่หน้าไม่ได้ครับเคหนุนมาไม่ถึงแล้วไก่
กระจกมาข้างหน้ามีคนเดียวก็เจอ3คนกับตัวเล็กบอยเข้าไปลุมล็อกกอดไปเลยแล้วสถานีเราก็แย่งกลับมาได้แล้วตัวเล็กบอยโอ้แล้วปล่อยลูกนี้ไม่ดีครับโอ้เกือบจะโดนฉกเหมือนกันครับเคจังหวะปล่อยครับเพราะมีเพื่อนอยู่ด้านหลังครับพี่ดอนเตอร์แต่ยังให้เข้าไหนไม่ได้ครับลงมาล้วงวัดต่ำเลยครับตัวยังพ้องกันสั้นๆอยู่ครับเปลี่ยนแปลงกลับมาใหม่ครับตั้งกันที่จะหาครับทายบอลออกมาทางซ้ายครับตัวเล่นกันเต็มที่ครับยามินเตอร์ลองสอบกายลูกนี้ก็ยังเตะทิ้งเอาได้ครับป้องบอลยังเป็นของยามินครับพี่ดอนอยู่บอลลงแล้วก็ไหลกันสั้นๆครับดอนให้ขึ้นหน้าจังหวะนี้ต้องแย่ครับแต่ยังสกัดทิ้งออกข้างไปได้ยังเป็นลูกทุ่งของยาวมินทางด้านขวาให้ยาวมินดูว่าวันนี้เริ่มต้นเกมด้วยความตั้งใจเลยให้มาใส่แต่งแล้วไหลออกมาทางซ้ายจังหวะนี้ดูว่าเจอกับป้องครับย้อนมาแล้วให้บอลที่นั่งได้ไอ้โหดูว่าจ่ายลูกนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับโอ้โหจะไม่เข้าใจกันเองครับตัวเล็กบอลแม่เลยเข้าบอลของคนรุ่นนี้เลยกั๊กกันนิดนึงครับเจมส์โบ๊ทแล้วแม่ตัวไปเองจริงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำกันเลยจังหวะนี้โซโล่เดียวครับมีแซมยิงมาโค้งอยู่ที่เสาสองแม่เลือกที่จะยิงเองครับโบ๊ทแล้วทำได้ดีครับยิงเสียบเสาทางด้านซ้ายมือของตัวเองครับเสาสองโอ้โหนี่เขาเข้าหน้าผาเลยครับโอ้โหจังหวะไปเสียบอลในตรงแดนกลางครับหมอคือคนเล่นบอลที่ประตูที่สำคัญเลยครับทุกแมตช์ที่ลงเล่นเนี่ยต้องเล่นชัยชนะถ้าจะถึงลุ้นแชมป์นะครับใช่เหรอต้องบอกว่าเป็นเล่นบอลอ่ะตอนนี้ก็เก็บคะแนนมาเรื่อยๆ3แต้มมา2 3เกมติดต่อแล้วโอ้โหมามีจังหวะทั้งคู่เลยไอ้เสียบอลนั่นเองก็ได้แดงกลางแม่เดินสวนกลับมาแล้วเสียประตูเลยผู้เสียหายจังหวะก็จะคู่ให้บอลกันผิดพลาดตัวกลางครับในกลุ่มลุ้นแชมป์ในส่วนของดิวิชั่น1ในการดูคะแนนและที่สูงมาเหลือโคเล็กบอยครับแต่ละแมตช์ที่มีความสำคัญจริงๆครับ2 3แมตช์ที่เหลือเนี่ยครับถ้านับกันแบบเดียวทางตอนนี้ก็เป็นนักพิสูจน์อยู่กับพิสูจน์เนื้อปลาเสียตาเราในที่2คะแนนเท่ากันครับผู้ไปเสียน้อยกว่าที่3ตามมาติดเป็นโคเล็กบอยนี่ห่างแค่แต้มเดียวถ้าผู้ชนะนี่จะขึ้นไปยืนจากหูก่อนแล้วหนึ่งวันเลยครับใช่แล้วก็คือว่าค่อนข้างจะมีผลเลยนะต้องผ่านถ้าเกิดว่าวันนี้เขาเล่นบอยเก็บ3คะแนนได้วันนี้จะขึ้นไปสู่สามโถงครับช่วงนี้เนี่ยมีคิวเตะจะได้บางเสียจะเจอหน้ารีเซอร์กันใช่แล้วอุปการะของแต้มเยอะอ๋อขวายังได้พี่ดอนมองไกลแล้วชี้ขึ้นมาลูกนี้พี่ต้าโอ้โหขึ้นโผล่ไม่ถึงครับน่าถือว่าคอมบอลลูกนี้ข้ามกองหลังไม่ได้แต่ว่าคู่บอลมันก็ยังสูงเกินไปแล้วสำหรับพี่มีเตอร์ครับแล้วจังหวะนี้ก็ฟังบอลมันออกข้างแล้วได้เป็นลูกทุ่งแล้วสำหรับยาวมิงไปทางด้านซ้ายตัดสินใจมีไก่ลูกนี้ก็ยังไปฉลับบล็อกออกข้างครับซูมมาพี่แก๊ปหัวกลับมาต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับหัวต้องค่อยๆต่อเกมขึ้นมาแล้วจังหวะนี้หลอกสวยครับไก่ไหลมาซ้ายแล้วหลบมาทางขวามีเพื่อนรออยู่ครับพี่มิเตอร์เป็นพี่ดอนครับจะใช้ความเร็วลูกนี้แม่เจอบอลแล้วใช้มือดึงเนอะเหลี่ยมเสียเปลี่ยนจังหวะนี้พี่ดอนจังหวะที่แตกบอลแล้วเนี่ยเข้าแต่ด้านหลังแล้วไปใช้มือดึงโอ้โหเสียเส้นลูกฟรีคิกขึ้นมาบอลมองไกลแล้วเปิดกาวมาลูกนี้บอลหน้าเลยคุณดับหัวพี่มีเตอร์นิดหนึ่งครับสุดท้ายหลุดออกหลังเป็นลูกเตะทางด้านซ้ายของคนเล่นบอลแล้วแต่อยู่ที่บอลครับในกองเห็นโทษมี2คนแล้วเปิดแดนมาเอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหโม้ครับพุ่งหล่นแล้วผู้สองตูปัดมาบอลตกตรงหน้าเลยครับแม่จะว่ายิงดูดขอไว้นะครับเฉยเลยครับโม้น่าจะเป็นประตูที่2ต้องบอกว่า
กูขอแค่ยิงแค่ประตูก่อนแล้วผู้เสาประตูไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะเตะบอลได้แล้วด้วยครับโอ้โหยาบีแล้วก็จะคู่เนี่ยตัวประสบการณ์จากลูกเตะกูเกือบจะเสียประตูที่สองแล้วยังเอาตัวรอดกลับมาได้ครับโอ้ไม่แน่ครับว่ามันคู่ใหม่จะมาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็หายยังนำอยู่แค่หนึ่งประตูสำหรับคนเล็กบอยโอ้โหโบ้ก็ทำคู่ก็น่าเชื่อผิดกับประตูแรกที่เขาหยิบได้นะยิงเสียบเสาเข้าไปประตูแรกของชื่อไม่มีเซฟเลยโอ้โหไม่ได้ประตูที่สองไม่น่าเสียได้ครับสำหรับประตูบอลลุ้มบอลเมื่อไหร่กูมาผิวอยากโอ้โหมาแหละเปิดแกมาทางด้านขวาจอนดูแล้วโดนประกบผิดเลยแล้วจังหวะนี้ต้องปล่อยบอลที่มันหลุดออกข้างเองครับบอลพุ่งโพสใส่ที่หน้ามาให้ดีแล้วจะสวนกลับแล้วจังหวะนี้เล่นเกมเยอะไก่เอาแล้ว2ต่อ2ครับพีมิเตอร์แต่งเข้าขวาแล้วยิงฉลับโอ้โหยังเป็นบอยครับโอ้ยังโชว์ซุปเปอร์เซฟแล้วตัดได้ปลายมือบอลหลุดออกหลังครับแต่กูเปิดทอดมาเสา2เตียนได้ยิงโอ้โหดูครับโอ้โหมันยิงลูกนี้ใช่ลีลาไม่ธรรมดาสำหรับอู๋ครับเป็นการทักทายแล้วเตือนทางด้านโซลิสบอยแล้วมันจะถูกเติมไม่ได้ครับใช่แม่ไปปล่อยตัวผู้เล่นให้ยาวมีกว้างบ่อยๆครับมีโอกาสในแข่งก็ต้องว่า 2-3 ครั้งก็ชักคู่กันอีกโอ้เกมเลยใส่สำหรับโซลิสบอยครับแซมเนี่ยหายไปจากเกมพักใหญ่แล้วครับถือว่าเปิดลูกนี้ไม่ดีครับแซมล็อกกลับมาแล้วแตกเข้าขาปาดลูกนี้จะไปติดบล็อกครับโอ้แม่แล้วแตกสุดท้ายโป้ความสุดจิตแล้วกรรมการเป่าให้ฟาวไปก่อนครับจังหวะที่โป้ไปพับบอลเนี่ยโอ้เหมือนไม่โดนบอลแล้วเลยโดนบอลแล้วก็ไปโดนขาที่เล่นของกาวินครับแม่กรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวจังหวะนั้นโอ้ยังไงไหวหรือเปล่าน่าจะเป็นบริเวณข้อเท้าแม่ขอทันเลยครับเฮ้ยโป้เจ้าตัวเดินมาขอโทษเนี่ยมาดูกรรมการฝ่ายตรงข้ามครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับถ้าถือว่าฟุตบอลเนี่ยเราเล่นกันด้วยสปีดอยู่แล้วแล้วจะใช้ความเร็วจังหวะนี้ทางซ้ายได้หรือเปล่าปู่เจอป้องครับปู่เรากำลังให้เป็นลูกได้เกี่ยวระหว่างที่เจ็ดแซมแต่งเข้าขวาแล้วไหลออกมาทางขวาโป้เติมขึ้นมาจังหวะที่ล้มตัวยิงโอ้ปู่บอลชนเสาสองแล้วแม่งออกด้านข้างครับไอ้ผู้โบ้แม่เกิดจะทำได้เหมือนในประตูแรกที่เขาทำครับไอ้บอลคนเสาต่อหน้าต่อตาเตะเดียวต้องบอกว่าเขาคู่โอ้โหไม่ได้ประตูที่สองครับฟองบอลแล้วไปถึงที่ตรงนี้สถานที่ต้องระวังครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหแม่ยังโชคดีแล้วโอ้โหตัดสินไม่แจกใบเหลืองก็จะบอกแบบนี้ไม่เพื่อผู้ตัดสินบางท่านอาจจะแผ่แล้วแม่จังหวะนี้จะใจดีไปเองสองข้างจังหวะนี้พี่ดอนคิดมาแล้วเล่นลงโอ้โหไก่อะเสาสองอะผู้ตั้งหัวเองคนเดียวผู้ของที่บังคับทิศทางให้มันตรงต่อเนี่ยน่าจะเป็นประตูร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้มีคุมเสาตรงนั้นแล้วมงหยุดก่อไปอย่างนี้เสียหายแล้วโอ้โหหัวกาบิดไม่ได้ประตูตีเสมอแล้วปั๊มบอลในจังหวะนี้ก็กรรมการที่ฟาวหรอกได้กาบิดเยอะแล้วตีทิ้งจังหวะนี้ครับกาบิดนะมีลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับทางสนามครับไปที่มิเตอร์แล้วอยู่ที่บอลครับผู้ถือลองสอบใจเรื่องนี้ก็ยังไม่ตรงต่อบอลถือข้ามคันไปเองครับแล้วบอลให้สัญญาณเปลี่ยนตัวการข้ามสนามมีการขยับแล้วตอนนี้ถอดแบ็คซ้ายออกไปครับมีการสลับตำแหน่งนิดหน่อยครับเปลี่ยนเอาคนที่ลงมาเล่นเป็นนักบินแบ็คด้านขวาต้องสลับเอาต้องครับตอนนี้มาเล่นเป็นบินแบ็คด้านซ้ายครับต้องอย่าเล่นยิงกันได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวต้องมาดูการสลับแบ็คแบบนี้เลี้ยวฟูก็เคยทำมาแล้วเอาเกณฑ์ตอนสั่นไปเล่นแบ็คซ้ายครับ
อมดีจริงช่วงนี้ใช่ครับโอ้โหลูกนี้ให้ห่างไปต่อยแล้วดาวินแต่แล้วไปต้มลงจังหวะนี้โอ้โหโดนยิงสวนลูกนี้ตือสารก็ไม่เข้าใจแล้วหมู่แซมอ่านจังหวะได้ดีมากครับจังหวะที่อ่านขาดเลยแล้วว่าถ้าจะต้มหลอกหรือว่าตกคืนหลังแน่นอนครับโอ้โหแซมครับตีไปถ้าคู่ยิงสวนไม่ตกขอบเลยครับต้องเจ็บแล้วจังหวะนี้เล่นยากไปหน่อยครับโอ้แล้วลุย2คนยิงโอ้ยังไม่ติดแซงครับแล้วยิงทางด้าน2ต้องไม่ตรงคออีกแล้วโอ้โหยาวเมนลูกนี้น่าจะได้ประตูตีเสมออีกครั้งอีกครับใช่ครับใช่ครับโอ้ยาวเมนเนี่ยดูมาเป็นชุดจริงๆแล้วยิงเสา2ก็ไม่มีใครเข้ามาชาร์จครับโอ้ยังฝีว่าตรงกลางเข้าไปถึงปอดด้วยกันทั้งคู่ครับคู่เกมเนี่ยเริ่มจะเปิดหน้าแรกกันแล้วยาวเมนก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันครับหยอดโยกลูกนี้ไม่ผ่านแล้วเนี่ยจังหวะ2ยังเป็นยาวมีหรือเปล่าแล้วได้ลูกคู่เป็นทางด้านซ้ายครับสายเปิดยัดมาเอ้าแล้วตัวอีเปอร์เตะไม่โดนแล้วกลายเป็นยกเท้าสูงครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ถ้าโดนบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟาวก็ได้ครับโอ้โหดูว่าไม่ได้แล้วยาวมีมีโอกาสต้องพยายามตบให้ได้ครับโอ้หลายต่อหลายครั้งแล้ววันนี้บอยร่วงเลยครับบอยงานเข้าทีแล้วช่วงนี้ครับงานมาเป็นชุดเลยครับเอ้าแล้วโอ้โหไม่หมดลูกนี้เกือบจะเข้ามาดูตัวเองแล้วแต่ว่ากรรมการก็เลยย้อนให้เป็นลูกตั้งเตะที่มาจากปากประตูของยามินเลยต้องมีการไปดึงกันก่อนในหน้านี้ครับเล่นเล่นเล่นของลูกตั้งเตะที่มาจากที่สายตูเอ้าแล้วให้ไม่มีโพสหลอดแซมยิงโอ้โหแต่ต้องทุบเขาตัวง่ายยังแก้ตัวได้แล้วจังหวะที่ตัวเองใส่ตั้งดีครับปาดได้ปลายมือแล้วโอ้โหไม่เสียประตูที่สองครับซุปเปอร์เซฟจริงๆครับลูกนี้ยังเป็นลูกเตะมุมทางด้านขวาตัวนี้บอลยัดมาเสาแรกนะปาดทิ้งแล้วเตะบอลยังไม่ไปไหนครับไปครับโอ้โหจังหวะนี้เสียท่าเลยครับก็ถือว่าแต่บอลได้ก่อนแล้วสำหรับยาวเป็นแล้วก็จะสู้กันถึงความได้เสียวจังหวะนี้แล้วเรียกเป็นลูกฟรีคิกได้ครับในแดนตัวเองครับพี่ดอนอยู่ที่บอลครับลองเปิดยาวโอ้โหแล้วแม่จังหวะนี้เตะเอ้าแล้วเข้าประตูไปเลยครับเป็นยาวินแล้วแม่ว่าจะให้ประตูตีเสมอจากลูกตั้งเตะจากแดนตัวเองแล้วเปิดยาวโดยพี่ดอนครับโอ้แล้วเป็นพี่ซิปเปอร์จังหวะสุดท้ายครับโอ้โหโอเคประตูเนี่ยมีพลาดนะยกมือขอโทษเลยใช่ครับโอเคจังหวะนี้หายหัวเลยครับผู้เสียลูกนี้ต้องบอกว่ามันง่ายไปหน่อยก่อนหน้านี้เซฟจังหวะสำคัญมาได้หลายต่อหลายครั้งครับโอ้โหแต่จังหวะนี้เจอทีเด็ดแต่ไม่โดนยาเข้าไปครับโอ้ยนี่ซิปเปอร์จังหวะสุดท้ายพลาดเข้าไปครับตอนนี้เกมกลับมาเสมอที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วคนได้บอลโอ้แล้วโง่ลูกนี้ก็ยังไม่ตรงต่อแล้วมาได้ประตูในช่วงนี้ถือว่าสำคัญเลยสำหรับยาวินเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่พวกเขาเสียลูกเสียประตูขึ้นนำไปเนี่ยหลังจากนั้นมาตั้งเกมได้ดีเหลือเกินนะเกมลุกโดนแล้วเกมลุกเราก็ได้โอกาสเนี่ยมาเป็นลูกเรื่อยๆเลยโอเคหันยังหลบสวยครับยัดมาท้ายตองกระโดดไม่หายที่ดอนครับเนี่ยครับเหมือนเดิมครับกระโดดมาที่หน้าเลยครับสายโอ้ยหรือจะจ่ายลูกนี้บอลได้นะย้อนหลังไปหน่อยครับโอ้เพื่อนวิ่งทางหาไปแล้วตูมาเจนน่าเจนดูเหมือนวันนี้ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่แล้วสำหรับตัวเล็กบอลครับเทไปด้วยซ้ายทิ้งยึดมาลูกนี้ก็หลุดออกข้างเลยครับเหลือไล่นะทีสุดเตะแล้วสำหรับที่หลายหลายทีได้กับยามีไม่มีงานเยอะไหร่ใช่ครับซูมย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับโอ้โหสองลูกนี้ก็โอ้โหเฉียวเสาอีกนิดนึงครับโอ้โหทั้งบอลยาวบอลสั้นตอนนี้ยาวมินครับกดการตัวได้บ่อยได้เยอะเลยครับโอ้โหเริ่มจะงงหัวไม่คุ้มเหมือนกันครับเนี่ยตัวได้บ่อยดูว่าตอนนี้เกมเป็นของยาวมินแล้วครับดอน
หลบเข้าไหลแล้วในจังหวะนี้ดูแย่ที่บอลครับแฟร์คุยขึ้นมาจะเล่นเกมเคาน์เตอร์แอทแทคครับแฟร์เสียบเติมด้านขวาให้มาลูกนี้เอ้าแล้วดูเข้าบอลพุ่งภาพนี้หลบมาสุดเส้นหักย้อนกลับมาแฟร์ยิงไม่ตรงกรอบในจังหวะสุดท้ายโอ้โหถือว่าเจ็บลุยได้สวยระหว่างย้อนกลับมาเป็นแฟร์ที่ยืนรออยู่เขาต่อแล้วได้สองลูกนี้ก็เป็นที่ตรงต่อเองครับตอนนี้เหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับประมาณ30วินาทีแล้วดูบอลลงสวยครับแล้วเข้าจากด้านหลังแล้วจังหวะนี้ไปเสียฟาวระยะอันตรายอีกแล้วสำหรับโค้ชบอยครับดูสิจังหวะนี้ว่าครับเดี๋ยวข้ามแดนมาแล้วต้องฟังเสียงเพื่อนเดียวครับใช่ครับเป็นพี่ดอนอยู่ที่บอลครับอีกแล้วจะกดดันด้วยมีลูกศูนย์หรือเปล่าโอ้โหจังหวะไม่ได้ยิงลูกนี้ไม่ผ่านกำแพงครับยังเป็นลูกผู้ด้านขวาแจ๊บอู้แล้วเมื่อตะวัดเข้ามาผ่านหน้าปากประตูไปไม่มีใครเข้ามาชาร์จกันสำหรับดาวินครับโบ๊ทโอ้โหพยายามจะใช้ความแข็งแรงครับถ่ายไว้แล้วไปอัดลูกนี้เอาไปลูกทุ่งทางขวาครับโอ้โหทุกทีเราบาดเจ็บแล้วก็โทษมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยไอ้เหี้ยจะหายเจ็บครับต้องบอกอย่างนั้นครับเต้าเจ็บได้ยิงลูกนี้แม่ยังไปตกโค้งถามว่าตัวหัวโอ้โหถือว่าเรื่องที่จะบีบเอวลูกนี้ให้รู้เลยครับแล้วตัดสินก็ต่อต้องบีบหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับ